ครับลิสมูทนะฮะอยู่ที่เดิมนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาเล่นเพลงแต่งของเขาละเรื่องไม่จริงนะครับเรื่องไม่จริงนะครับได้แรงบันดาลใจให้เขาเล่าให้ฟังแล้วก็ได้มาจากมาจากอะไรคะคนอกหักพี่ชายอกหักเลยสักอย่างใช่ไหมแล้วก็มาแต่งเพลงหรือว่าคือเป็นเพลงภาคต่อกับเพลงแรกใช่ไหมเขาบอกว่าเพลงนี้เขาได้รักการฝากฝังมาให้เต็มที่เลยพี่ชายเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูฟีลลิ่งความอินเพลงนี้เขากันว่ามันจะอินหนักขนาดไหนนะครับโอ้โหมานะกับเรื่องไม่จริงครับลิปสมูทครับเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะซึ่งเรื่องไม่จริงถูกไหมประมาณว่าเนื้อเพลงมันไงแบบว่าเขาเรียกว่าแบบแรงบันดาลใจคิดเอาไว้มันไม่ใช่เรื่องจริงจริงโดนทิ้งว่างั้นโดนทิ้งมาว่างั้นนะครับซึ่งก็มาผ่านวง
ลิปสมูทเขามาถ่ายทอดต่อจากรุ่นพี่เขาเป็นเรื่องของรุ่นพี่เขาเนาะก็ดีนะคะก็เหมือนแบบว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นตัวแทนที่จะบอกกล่าวข้อความผ่านเพลงนะคะก็สื่ออารมณ์ได้ดีมากๆนะคะก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะคะก็ยังไงนะคะหนุ่มจินเชื่อว่านะคะตอนนี้เนี่ยผ่านมา2วันแล้วเนี่ยน่าจะมีแฟนๆหลายๆคนนะคะแอบลืมวงลิปสมูทแน่นอนมีอะไรอยากจะฝากไหมแบบแฟนเพจเลยอย่างเงี้ยค่ะของวงไหนช่วยบอกหน่อยสิครับฝากหน่อย Facebook ครับผมลิปสมูทแบนด์ครับลิปอะไรนะครับฝากเลยลิปสมูทแบนด์นะครับ L I P S แล้วก็ S M O T H T H แบนด์ก็ตรงตัวลิปสมูทแบนด์นะครับ Facebook นะคะลิปสมูทสิลิปสมูทลิปสมูทมาเบลเข้ามาโดยอะไรสักอย่างโดยปริยายไปเลยนะครับลิปสมูทใครสนใจก็เข้าไปตามข้อมูลข่าวสารเพลงได้ตอนนี้มีเพลงลงในยูทูบอะไรอย่างนี้ป่ะมีครับผมเอาไปอยู่ข้างหน้ามันเสร็จแล้วไอ้นี่จะเที่ยงแล้วตัวแดงแล้วร้อนร้อนร้อนแล้วนะครับเหมือนแสงอาทิตย์อยู่ข้างหลังแสงอาทิตย์อยู่ข้างหลังนะครับนะนี่ก็คือลิปสมูทนะครับน้องหนุ่มจีนนะเอาตัวเมื่อไหร่ตัวเมื่อไหร่ลิปสมูทนะครับนะครับนะก็ยังไงฝากไว้ facebook.com/lipsmoothband นะครับเข้าไปติดตามกันได้นะครับซึ่งในอนาคตก็น่าจะมีผลงานทำมันอยู่ไหมตอนนี้กำลังทำมันอยู่นะครับใครสนใจนะแนวป๊อปร็อกนะป๊อปร็อกที่เรียกได้ว่าหวานด้วยร็อกด้วยมันเกลื่อนกันกำลังดีนะครับฟังง่ายอร่อยหูนะครับนะใช่ก็ยังไงนะคะสำหรับวันนี้นะคะดีใจมากๆที่ได้มาเจอกับวง Lipsmooth นะคะครับเป็นศิลปินที่มีอนาคตไกลเลยก็ว่าได้นะคะยังไงก็ขอให้ทำผลงานต่อไปเรื่อยกันเนยให้กับแฟนๆแล้วก็ยังไงก็ขอขอบคุณมากๆที่มารายการเรานะคะขอขอบคุณลิปสมูทครับขอบคุณครับสวัสดีครับช่วง One More Trick สำหรับวันนี้มาพบกับผมเอกสตรีฟังโรลเลอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเสนอวิธีการเล่นสองกระเดื่องที่ใครๆหลายๆคนจะชอบถามผมบ่อยๆว่าฝึกตียังไงเล่นยังไงให้มันเร็วหรืออะไรต่างๆนานานะครับซึ่งวันนี้ผมจะลองให้วิธีการหัดง่ายๆนะครับโดยที่ว่าเริ่มจากการเราตีแพทเทิร์นปกติพวก8บีทธรรมดาให้เบสดรัมเท้าขวาของเราเนี่ยเล่นไปพร้อมกับมือขวานะครับเป็นตัวเขาเรียกอะไรคอยประคองคงที่นะฮะให้เราเล่นแล้วมีที่เกาะวางกันเถอะเริ่มจากแพทเทิร์น8บีทของมือขวาและมือซ้ายยังไงก่อนนะครับง่ายๆก็คือเล่นแค่นี้ทีนี้นะครับเราก็เอาเท้าขวาเนี่ยเล่นไปพร้อมกับมือขวาเลยทุกตัวนะฮะยังไงดูนะครับเมื่อเราได้ที่ยึดเกาะคือหมายถึงแพทเทิร์นนี้เราแข็งแรงแล้วทีนี้เราอาจจะเพิ่มเท้าซ้ายสลับกันนี่คือเทคนิคง่ายๆก็คือว่าให้เท้าขวาและเท้าซ้ายสลับกันนะฮะโดยที่เราจะยึดเกาะให้มือขวาและเท้าขวาไปด้วยกันก่อนเพื่อให้มีที่ยึดเกาะของจังหวะที่แน่นอนแล้วเท้าซ้ายก็เป็นตัวสลับ